แน่นอนครับเราเป็นอยู่ในเครือชาญสระนะครับเราก็มีประสบการณ์70ปีนะครับในอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพราะว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราเป็นฝรั่งเยอะตัวนี้ก็สำคัญมากเพราะตอนฟอร์เรนเนอร์มาซื้อที่เมืองไทยเนี่ยการที่ซื้อกับบริษัทที่อยู่มายาวนานเนี่ยจะสร้างความสบายใจเขาตอนซื้อนะครับเราเองก็ถือว่าเป็นไทยแลนด์ลีดิ้งไลฟ์สไตล์ดีเวลลอปเปอร์นะครับเราก็ทำทุกอย่างแต่เราจะเป็นคอนโดมิเนียมโรงแรมสปาร้านอาหารจนถึงออฟฟิศนะครับเราถือว่าเราคิดว่าเราเป็นคอนโดมิเนียมที่ครบวงจรนะครับถ้ามาดูในส่วนสิบวันครับพอจอดสิบวันเลยนะครับก็เราก็อยู่ที่ออฟฟิศมาตอนนี้ก็ครบรอบ20ปีนะครับเราค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆครับถ้าใครค่อยๆไปก็จะเห็นว่าเราค่อยๆดีเวลลอปเปอร์ระดับเราไปเรื่อยๆมีวารายตี้นะครับบนเกาะภูเก็ตครับถ้าแอร์พอร์ตอยู่ทางทิศเหนือนะครับเราเองเราอยู่ใต้สุดของภูเก็ตเลยนะครับใต้สุดเนี่ยมีข้อดีไงเราเองเราอยู่บนเคมนะครับเรามีเกาะล้อมรอบ18เกาะนะครับเรามีทั้งซันไรส์และซันแซตจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับทั้งเราอยู่ในโลเคชั่นที่ถือว่าสวยมากนี่คือหนึ่งในจุดแข็งของสิบมันวานนะครับถ้าดูสิบมันวานภาพรวมนะครับสิบมันวานเนี่ยมีอยู่แต่สิบไร่นะครับตอนนี้อย่างที่บอกเราก็พัฒนาตั้งแต่ยาย่าคอนเฟิร์สเรามีพูลสปีดเรามีสปาเรามีฟิตเนสรีครีเอชั่นอลนะครับมีคอร์ตเทนนิสมีพูลคลับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวหัวใจของสิบมันวานครับนอกจากนั้นแน่นอนเรามีฝั่งเรสซิเดนต์แล้วก็เรามีฝั่งตัวพูลวิลล่านะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดถึงนะบาร์เลสที่เป็นท็อปรูฟท็อปบาร์ของโลกนะครับกับพูดสวีทนะครับเราผลักนี่เราได้เร็วๆนะอย่างพูดเมื่อกี้เรามีพูดสวีทพูดวิลล่าเรามีเรสซิเดนต์นะครับร้านอาหารร้านกาแฟเรามีถึง6เอาเล็บนะครับบาร์เรามีถึง3บาร์นะครับ2อันซึ่งเป็นรูฟท็อปต่ออีกหนึ่งเป็นตัวพูลบาร์นะครับมีสปากับเวลเนสคอนเฟอเรนซ์อีเวนต์แล้วก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับฟิตเนสรีครีเอชั่นแล้วก็มีไพรเวทบีชซึ่งมีไพรเวทพีนะครับนี่ก็คือจุดขายที่ว่าฟาซิลิตี้ในโปรเจกต์ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทุกคนที่มาซื้อบ้านนี่เรสซิเดนซ์ที่นี่นะก็จะได้สิ่งนี้ไปด้วยนะครับพร้อมการแมทช์โดยสิบมันวานนะครับนี่ก็ได้ตามบูสวีนเนาะผมไว้เลยฝั่งบูวิลล่าก็จะเป็นตัวไอคอนิกวิลล่าของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสระว่ายน้ำรับล้อตัวห้องนอนนะครับเรสซิเดนซ์ครับเราก็มีตั้งแต่3ห้องนอนถึง6ห้องนอนนะครับตัวนี้ก็มีประมาณ22หลังนะครับส่วนใหญ่เราก็จะ manage กลับมาแล้วก็มาบริหารเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะครับร้านอาหารคาเฟ่แน่นอนมีหลากหลายมากตั้งแต่อาหารจีนจนทัพปัญญากิจจนโอมาคาเซ่นะครับเมื่อกี้มีอีเวนต์ของเวทีก็สำคัญมากสำหรับเราและเราต้องเปิดตัวคอนเฟอเรนซ์ใหม่ไปด้วยนะครับในส่วนสปาครับเราก็มีคูลสปาของเรานะครับซึ่งถ้าไปที่บาบ้าเราก็จะมีคูลสปาเหมือนกันนะครับตอนนี้นอกจากเราก็พัฒนาอยู่ครับตอนนี้จะมีตัวแผนไทยเข้ามาเสริมด้วยนะครับแล้วก็เราคนที่เราเวลนะซึ่งเราจะลองปีหน้านะครับคอนเฟอเรนซ์อีเวนต์แน่นอนครับตอนนี้ที่บอกเรามีตัวรูปท็อปเราซึ่งป๊อปปูล่ามากเป็นการแต่งครับเรามีตัวคอนเฟอเรนซ์ใหม่เรานะครับแล้วบนคอนเฟอเรนซ์เราก็มีตัวโซนเอาท์ดอร์นะที่ถูกนะครับที่ใช้ตั้งตามชื่อผมที่ตั้งหลังผมอ่านผมก็ประทับใจว่าเข็มอยู่แต่เข็มยังไม่มีชื่อร้านอาหารนะครับต้องทำงานมากขึ้นฟิตเนสรีครีเอชั่นนะครับแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้เราก็ครบรอบ20ปีของสิบมันวานครับแล้วก็เป็นฝั่งสุดท้ายที่เราจะทำเรสซิเดนต์นะครับเราก็เลยจะลองจัดการซีรีส์วันนี้นะครับจัดการซีรีส์เราตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ3ไร่เรา2ไร่3งานนะครับก็แน่นอนอาร์คิเทคเราใช้ทางบริษัทฮาบิต้านะครับซึ่งอาต่อก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นคนดูอยู่ที่นี่นะครับอินเทียร์เราใช้สตูดิโอเคมิสตรีนะครับที่ทีมนี้ก็เริ่มกับเรามาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับโทเทลยูนิตเรามีแค่4หลังนะครับพัฒนาภายใต้บริษัทชาญสลับเรสซิเดนต์นะครับคุณราคาโปรเจกต์อยู่ที่
ประมาณ1,000 ล้านนะครับบ้านเราก็เริ่มต้นที่250-300 ล้านนะครับพื้นที่แต่ละหลังเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ดินเนี่ยก็อยู่ประมาณครึ่งไร่ต่อหลังนะครับถ้ามาดูแผนที่ของศรีพันวานะครับอันนี้คือเคสเด็กพันวาครับเราเข้าโรงแรมชั้นข้างล่างขวานะครับอันนี้จะเป็นที่ที่ถือว่าปลายในโครงการนะครับที่นี้เนี่ยก็จะมีไอคอนิกศรีพันวาวิวนะครับแล้วก็เป็นวิวที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกเลยครับถ้าดูในโซเชียลถ้าดูในสื่อแต่แรกอยู่แล้วนี่คือวิวที่คุณจะได้วิวไอคอนิกศรีพันวาซันเซ็ตวิวนะครับอันนี้ก็โปรเจกต์ไฮไลท์นะครับก็อย่างที่บอกเราชันสลามกับศรีพันวาเองก็เป็น leading real estate developer นะครับอยู่มายาวนานนะครับตัวที่เป็นรองแบบนี้ก็จะเป็น resident ซึ่งจะmanage by ศรีพันวาครับมีแค่4 หลังเท่านั้นนะครับทุกหลังจะอย่างที่ไม่รู้เมื่อกี้วิดีโออาจจะกระตุกไปก่อนครับแต่ทุกหลังเนี่ยเป็น unique individual design นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ศรีพันวาเนี่ยสโลปแต่ละที่ดินไม่เหมือนกันต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันครับแล้วเราเองเราก็เป็นนโยบายตั้งแต่แรกว่าเราจะไปตัดต้นไม้ใหญ่นะครับดังนั้นทุกหลังเนี่ยทั้งอาร์คิเทคทั้งอินทีเรียต้องตอบแบบพิเศษครับต้นไม้สำคัญนะครับพาราโดเลยตันเซ็ตกับเพนินซูล่าวิวนะครับแล้วก็เรามีเรื่องแมเนจกรรมแล้วเรามีเรื่องยิวที่ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยถ้าให้เราบริหารจะได้ยิวคืนนะครับตัวprivate beach นะครับแล้วก็ facility อื่นๆที่มากถึงมันว่าคุณก็จะใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนคุณมาซื้อบ้านที่นี่คุณก็จะได้hotel standard hospitality กับ service นะครับตัว sky series ของเราก็เป็นวิลล่า5 ห้องนอนนะครับ5 ห้องนอนหนึ่งที่เราต่อพูดเมื่อกี้นะครับเราจะมีโซนที่เป็นเขียวๆปะเป็นชั้นล่างนะครับชั้นกลางเป็นโซนสระน้ำเป็นซีวิวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่อาตอบว่าบาบาเนสเนี่ยทุกคนทั้งโลกรู้จักเลยอยากให้ทุกคนมีบาบาเนสเป็นส่วนตัวนี่ก็คือชั้นบนสุดของเราครับที่เป็นโบสกายแดงนี่คือที่มาชื่อสกายซีรีส์นะครับเพราะว่าเรามีสกายแดงตรงนี้นะครับเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่บอกเราอาตอบก็อยากให้ทุกคนเห็นตั้งแต่เป็นท้องฟ้าทุกชั้นครับแล้วเราจะมีฟีเจอร์ที่เป็นพื้นกระจกครับแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำกระจกนะครับตรงนี้ก็จะให้ความโปร่งใสแล้วก็ความแอร์รี่ความสบายสำหรับตัววิลล่าพิเศษแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับอันนี้เป็นวิลล่าเซตแรกของศรีพันวาคือศรีพันวาเนี่ยโชคดีมากว่าทุกหลังเนี่ยเห็นวิวไม่มีที่ไหนที่เป็นมุมอับเลยครับเราก็เลยไม่เคยต้องใช้วิธีว่าเรามีดับเบิลวอลลุ่มนะครับแต่ว่านี่เป็นบ้านเซตแรกของเราที่เข้ามาถึงในที่บอกจะมีลิฟวิ่งรูมไดนิ่งรูมแอร์เรียซึ่งคอนเนคกับโทรศัพท์ไว้ดากับเราแต่ก็ถึงจะมีดับเบิลไฮวอลลุ่มในอินดอร์ครับมันจะดูโปร่งพิเศษโล่งพิเศษโก้พิเศษนะครับที่บอกนี่คือรันสุดท้ายของที่มาสุดท้ายต้องมีมาของหนึ่งนะครับนี่คือมุมมองของตัวเลยที่ดันนิ่งแอร์เรียนะครับตัวห้องนอนนะครับก็เป็น4 ห้องนอนนะครับแล้วก็ทุกห้องเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์หมดอย่างห้องนี้ทุกห้องเป็นสิ่งที่เห็นในรูปต่อไปก็จะมีโซนตัว living area นะครับอันนี้เราก็จะใช้ทีมปรับระดับนะครับถ้างั้นตั้งเตียงก็ต้องมองเห็นวิวจากโซฟาก็จะมองเห็นวิวไม่มีอะไรบังวิวไอคอนิกสีพันวาซันเซ็ตวิวของคุณนะครับชั้นหนึ่งเองเนี่ยชั้นประกอบที่เห็นว่ามีสระน้ำครับก็จะมีห้องหนึ่งห้องนอนกับห้องนี้ก็อยู่ที่บอกสำหรับเป็น universal design ในส่วน living กับส่วนห้องน้ำนะครับแล้วก็จะอยู่ชั้นหลังนะครับแต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้าน3 ชั้นนะครับ3 ชั้นครึ่งถ้างั้นตัวนี้พิเศษสุดก็ทุกหลังก็จะมีลิฟต์กันนะครับห้องน้ำก็โอโถงใต้ถุนพนวานะครับมีบาร์ทุกห้องนะครับแล้วก็ข้างบนสุดที่บอกคือตัวไฮไลท์พิเศษการแดงนอกจากนี้นะครับตัว
ก็จะมีสกายเจ็ตจริงๆชั้นล่างสุดของเราซึ่งเป็นโซนที่บอกที่จะตอบที่บ้านเราเป็นโซนบาร์อะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีเด็กอีกอันนึงครับแล้วก็มีสตีมรูมแล้วก็มีตัวห้องสปานะครับนั่นจะเป็นโซนแบบนั้นชั้นล่างที่เงียบสงบเล่นโยกงโยคะตั้งแต่วันก็จะไม่ร้อนเกินไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่บอกสี่หลังก็จะตั้งติดกันนะครับแล้วก็เป็นวิวทุกอันจะได้เข้าวิวสันเซ็ตตัวที่พิเศษสุดก็คือหลังที่4ครับซึ่งจะเป็นมีมุมข้างๆด้วยนะครับได้ครับอาจารย์อย่างที่บอกครับอันนี้จะเป็น3ชั้นครึ่งนะครับเราจะมาเข้าชั้นกลางครับตรงชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดจะเป็นมุมมองที่อย่างที่บอกจะเห็นยอดต้นไม้ครับมาต่อเลยพูดว่าอันนี้คือแบบเป็น forest view jungle view นะครับชั้นกลางครับที่มีสระว่ายน้ำนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่เป็นซีวิวนะครับตัวนั้นจะเชื่อมกับชั้นอัพเปอร์ฟลอร์นะครับซึ่งจะมีห้องนอนสองห้องนะครับรวมถึงฟามิลี่แอเรียนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปสู่รูฟท็อปแต่งกิจการอย่างที่เราพูดถึงได้ครับเลเยอร์เข้ามาแล้วก็แน่นอนชั้นเข้ามาเลยครับเข้าชั้นกลางกราวด์ฟลอร์นะครับอย่างที่บอกทางเข้าทางออกแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันแต่บ้านหลายหลังเดินเข้ามาก็จะผ่านคอร์ตหยาดก่อนซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ที่เราเก็บเอาไว้นะครับเข้ามาถึงก็มีไอ้ตัวกลาสฟลอร์กลาสซีลิ่งที่พูดถึงนะครับแล้วก็มาถึงลิฟวิ่งไดนิ่งแอร์เรียที่เป็นดับเบิ้ลฟอร์มรูมซึ่งคอนเนคกับตัวเทเรสกับสระว่ายน้ำกับชั้นนี้ก็จะมีห้องนอนนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสแอร์เรียซึ่งเชื่อมตัวคิทเช่นของเราลงไปข้างล่างครับก็จะมีสองห้องนอนอย่างที่บอกทั้งคู่เนี่ยก็เป็นมัสเตอร์เบดเหมือนกันนะครับเป็นมุมที่สงบกว่านะครับแล้วก็ออกท่อเสียงลดขึ้นไปทุกคนละสองเบดรูมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวตามเรียแอร์เรียซึ่งจะลิงก์กับตัวการแดกครับการแดกก็อย่างที่บอกการแดกของเราก็มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำไม่ได้ใหญ่มากเป็นไซส์ดิฟฟิ้งพูลนะครับเน้นยาวนะครับแล้วก็ที่บอกมีเด็กก็เป็นเด็กต่างระดับนะครับตัวนี้เป็นถ้าเด็กข้างหลังก็จะเป็นตัวตัดเด็กครับข้างหน้าเป็นซิฟฟิ้งเด็กครับทุกอย่างก็จะต่างระดับเป็นอยู่ทั้งคู่นะครับตัวนี้เราก็จะเสริมตัวบาร์แอนทรีไว้ข้างบนด้วยสำหรับจัดงานจัดปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของเดอะสกายซีรีส์วันนี้นะครับ